่อนดูคุยแซ่บโชว์อย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งตามนั้นเลยค่ะไม่พูดอย่างอื่นเลยเหรอคะไม่ค่ะค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้คือช่วง Exclusive ที่สามารถชมได้ผ่าน YouTube ของ Orange Mama เท่านั้นเองนะครับผมอ่ะตอนนี้เรายังอยู่กับซาร่าค่ะซาร่าแฟนใหม่มาชื่ออะไรวาดิมค่ะวาดิมค่ะเป็นคนยูเครนค่ะจากฝั่งยุโรปค่ะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนตอนนี้เขาทำงานอยู่ที่จีนค่ะเพราะว่าเหมือนเขาเป็นนายแบบเนี่ยค่ะเขาจะต้องแบบติดสัญญาไปเรื่อยๆแต่ละประเทศ3เดือน3เดือนอะไรเนี่ยค่ะอ๋อก็เลยแล้วตอนนี้ติดโควิดเลยกลับประเทศไทยไม่ได้ใช่ค่ะระหว่างที่เราท้องเขารับรู้ตลอดไหมรับรู้ค่ะรับรู้ตั้งแต่วันแรกเลยแล้วเขาว่าไงเขาก็แบบตื่นเต้นดีใจแล้วเขาก็แบบไปบอกพ่อแม่เขาว่าเออเนี่ยแฟนไอท้องนะนู่นนี่นั่นเราจะทำไงกันดีตอนนั้นเราก็มีการแบบแพลนที่จะแต่งงานกันในเดือนกุมภาที่ผ่านมาแล้วช่วงมกราค่ะเขาต้องกลับไปทำงานที่จีนแล้วติดโควิดแล้วกลับมาไม่ได้ทุกอย่างก็เลยแบบถูกเลื่อนออกไปนะคะแล้วจุดเริ่มต้นเจอเขาได้ยังไงอ่ะเจอกันที่ทำงานค่ะเพราะด้วยความที่เขาทำงานสายในแบบอะไรเงี้ยค่ะเราไปทำงานแล้วเราก็ไปเจอเขาเนี่ยค่ะแล้วพอเจอแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราปิ๊งเลยหรือเรารู้สึกว่ามีการพูดคุยกันยังไงใครจีบใครก่อนหนูจีบเขาก่อนนี่ไงน้องสาวเราไปจีบเขาก่อนอ่ะประทับใจอะไรตัวเขาคือเราเห็นเขาแวบแรกเราก็รู้สึกถูกชะตาเหรอแล้วก็เลยเข้าไปนั่งคุยกับเขาเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเออเขาเป็นคนที่ด้วยความที่สังคมนางแบบเนี่ยคือเขาจะไม่ค่อยแบบอะไรเท่าไหร่เหมือนมาเที่ยวแล้วก็กลับพอเรานั่งคุยกับเขาเขารู้สึกว่ามีความคิดที่น่ารักแตกต่างจากคนอื่นเราก็เลยเหมือนแบบคุยกันไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเราก็ตัดสินใจคบหาดูใจกันอืมแต่เราก็ไม่เคยบอกสื่อไม่เคยบอกใครเลยมันมีหลายๆครั้งที่คนถามเราเรื่องความสัมพันธ์ด้วยความที่ก่อนหน้านั้นกับคนเก่าซาร่าที่เคยมาเปิดตัวที่รายการเหมือนเราแพลนทุกๆอย่างแล้วมันเหมือนเราไปกันไม่ได้ซาร่าเลยคิดว่าเออซาร่าไม่อยากออกมาพูดเรื่องความรักอะไรแล้วเหมือนอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวถ้าวันนึงเราตัดสินใจที่จะร่วมใช้ชีวิตกับคนนั้นจริงๆเราได้แต่งงานกันแล้วจริงๆเราค่อยออกมาแบบเปิดเผยดีกว่าเนี่ยค่ะแต่พอเราปิดไปอย่างนี้ปั๊บสื่อเขาก็ไปเก็บภาพมาได้ว่าอ่ะซาร่าตั้งท้องอ่ะคนก็เมาส์กันทั้งประเทศเลยอย่างนี้มันมีผลกระทบต่อความรู้สึกเราไหมจริงๆอ่ะเราไม่ได้ปิดนะคะจริงๆเราใช้ชีวิตกับปกติเราไปไหนเราก็ไปกับปกติคือถ้าคนเห็นก็เห็นเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรแต่แค่เราไม่ได้ออกมานั่งแบบฮัลโหลฉันมีแฟนแล้วนะฮัลโหลฉันกำลังท้องอะไรเนี้ยค่ะเราก็เปิดเผยเพราะว่าซาร่าก็ไปฝากครรภ์เข้าออกโรงพยาบาลคือเป็นเรื่องปกติเลยไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเรื่องนี้จนกระทั่งที่มันมีเหตุการณ์หมายสารมาถึงบ้านตอนนั้นเราด้วยความกังวลอะไรหลายอย่างเลยทำให้คิดว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบไหมเพราะว่าเหมือนเราไม่รู้กฎหมายไม่รู้อะไรเลยแล้วจริงๆเราตั้งใจอยากจะมีลูกกับแฟนคนนี้ไหมคะซาร่าตลอดเวลาระยะเวลาที่6ปีหลายๆครั้งซาร่าจะพูดตลอดว่าซาร่าอยากมีลูกอีกคนหนึ่งแม้กระทั่งตัวน้องแม็กโซเองแม็กโซอยากมีน้องครับคือในความรู้สึกซาร่ารู้สึกว่ามีใครถามซาร่าบ้างหรือเปล่าว่าแม็กโซอยากมีน้องไหมมีใครถามซาร่าบ้างหรือเปล่าว่าซาร่าอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไหมค่ะอ่ะงั้นพี่ขอถามคำถามจากทางบ้านก็แล้วกันพี่ว่าที่มันเป็นประเด็นอย่างเนี้ยหลายคนจะคิดว่าอ่ะถ้าเกิดมีแฟนใหม่อย่างนี้ซาร่าเอาเงินของพ่อแม็กซ์เวลล์มาเลี้ยงลูกหรือเปล่าลูกคนใหม่นะค่ะคำตอบคือเราเป็นครอบครัวกันแล้วอะค่ะแฟนซาร่าคนใหม่น้องเอมิลี่แม็กเซลเราคือครอบครัวกันเราไม่ได้แยกทางกันซึ่งเรามีหน้าที่พ่อและแม่ที่จะช่วยซัพพอร์ตครอบครัวเรากันต่อไปซึ่งเขาเองก็ตั้งแต่วันที่เขาเข้ามาเขารู้แล้วว่าซาร่าเป็นผู้หญิงที่มีโรคติดเขาพร้อมที่จะเข้ามาในครอบครัวเราพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันเพราะฉะนั้นในพาร์ทหน้าที่ของไม้นั่นคือของไม้และลูกส่วนนี้คือครอบครัวของเราซึ่งมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคุณไม้ที่จะต้องมารับผิดชอบลูกใหม่ของซาร่าเพราะน้องมีพ่อที่ครอบเราเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์กันแล้วงั้นพี่ถามแทนคนทางบ้านแล้วกันจะได้เคลียร์เลยว่าเงินที่ไม้ส่งมาเลี้ยงเนี่ยไม่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยก็ตกมาที่แม็กซ์เวลล์ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่าต่างๆคือไม้ไม่ได้จ่ายผ่านบัญชีซาร่าผ่านบัญชีซาร่าจริงๆมันมีแค่ค่าเลี้ยงดูต่อเดือนแค่ 30,000 บาทเท่านั้นในระยะเวลา6ปีมันก็คือ 2.9 ล้านบาทที่ทนายเขาดูสเตทเมนต์ซาร่าทุกอย่างนะคะอ่ะเอาให้เคลียร์นะเมื่อกี้เคลียร์แล้วนะครับอาจารย์แล้วมีข่าวที่เขาเมาส์กันค่ะว่า
ลูกคนที่2ของซาร่าเนี่ยทิ้งซาร่าให้เลี้ยงลูกแล้วบินกลับไปประเทศเป็นยังไงคะคือเราไม่ได้เลิกกันนะคะเราไม่ได้แยกทางกันเรายังคบกันอยู่เราไม่ได้มีปัญหาใดๆเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกไปก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวซาร่าไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือสื่อสารอะไรด้วยก็ทำให้คนอาจจะพูดกันไปเรื่อยอะไรเนี่ยค่ะก็เคลียร์กันนะเขายังคบอยู่แล้วแฟนใหม่เนี่ยเขาก็บอกครอบครัวแล้วว่าเอ้ยเขามีลูกสาวแล้วนะซึ่งพี่ก็ว่าอนาคตเนี่ยน่าจะมีโอกาสได้เจอกันรวมตัวครอบครัวเร็วนี้นะค่ะอีกคำถามนึงทางบ้านจะได้เคลียร์อันนี้ตอบไม่ได้ตอบนะตอบไม่ได้ไม่ว่ากันเคลียร์ประเด็นนี้หน่อยมีคนเมาว่าซาร่าตอนนี้ทำอาชีพเป็นคนจัดหาสาวๆให้กับหนุ่มๆคนมีเงินประเด็นนี้ว่าไงเอาจริงๆตลอดระยะ6ปีที่ผ่านมาเพิ่งได้ยินข่าวอันนี้เป็นครั้งแรกจริงเหรอใช่เพราะว่าเหมือนพี่ๆนักข่าวบอกว่ามันมีข่าวมาแบบนี้ก็ถามเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ซาร่าก็ไม่รู้จะตอบยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่ซาร่าแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นกับชีวิตซาร่าจริงๆแล้วซาร่าก็ขอให้คนที่พูดถึงเรื่องนี้ถ้าคุณมีหลักฐานว่าซาร่าเป็นแบบนั้นจริงๆก็เอาหลักฐานนั้นออกมาให้ทุกคนเห็นว่ามันเกิดขึ้นจริงๆงั้นตอนนี้นะครับเมื่อกี้ยังคุยกับอาจารย์ยังไม่หายสนุกเลยขอเชิญอาจารย์กับน้องกิ่งครับอาจารย์ลูกสาวเชิญครับอาจารย์มาก่อนเร็วมาอาจารย์มา บอกแล้ว Exclusive มันต้องมีการดีเลย์อย่างนี้ครับพูดหรือถ่ายรูปซาร่าเถอะนิดนึงจะได้พูดเยอะไหมต้องพูดไหมนิดนึงพูดอาจารย์อ่ะผมถามให้อาจารย์ตอนนี้เรารู้อยู่แล้วกันนะครับว่าซาร่าเขากำลังจะสร้างครอบครัวใหม่ยังงี้จะส่งผลต่อการปกครองน้องแม็กซ์เวลล์ไหมไม่ได้เกี่ยวเลยครับไม่ได้เกี่ยวเลยครับเพราะว่าน้องแม็กซ์เวลล์เนี่ยเป็นลูกในไส้กันมาจากอกของเขาน้องของน้องแม็กซ์เวลล์ก็เป็นลูกในไส้เขาไม่มีปัญหาเรื่องอำนาจปกครองเพราะอำนาจปกครองที่ต้องเข้าใจว่าคนที่จะกำหนดถิ่นที่อยู่การศึกษาลูกเรียนควรเป็นแม่ไม่ควรเป็นพ่อนะครับแล้วก็แฟนใหม่ที่ซาร่าเขาอยากจะสมรสด้วยเนี่ยอยู่ต่างประเทศดูก็อาจจะมาเยี่ยมเยียนมาอยู่เมืองไทยบ้างตามสมควรไม่มีปัญหาเกี่ยวกับซาร่าไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการแช่แม่ปกครองเลยเก่งมีอะไรเสริมไหมเพราะตามกฎหมายอะค่ะถ้ามารดาไม่ได้สมรสอย่างเงี้ยลูกที่เกิดจากมารดาก็เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของมารดามีอำนาจปกครองเต็มที่อยู่แล้วทางนี้เนี่ยแล้วก็ถ้าซาร่าเขาเป็นแม่เขาทำหน้าที่แม่ได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นน้องแม็กซ์เวลล์หรือน้องเอมิลี่เนี่ยอำนาจปกครองอะก็ควรจะต้องเป็นของคุณแม่แล้วอย่างนี้ทิศทางของคดีของซาร่านี้ในอนาคตจะเป็นยังไงอ่ะเพราะตอนนี้คือเรื่องถึงศาลใช่ไหมอาจารย์ถึงศาลถึงศาลแล้วใช่ไหมใช่แล้วจากนี้มันไปไงต่อก็ต้องแยกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกก่อนคือไม้เนี่ยเขาขอเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายข้อนี้ไม่น่ามีปัญหาเขาเป็นสายเลือดเขาก็การที่เขายืดออกมาแสดงความรับผิดชอบนี่โอเคละโอเคละได้อันนี้ยังไงก็ไม่พลาดเรื่องเดียวการใช้อำนาจปกครองบุตรการใช้อำนาจปกครองบุตรเนี่ยคือเมื่อเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะมีอำนาจปกครองบุตรคู่กับมารดาเป็นหลักการทีนี้การที่มีการใช้อำนาจเป็นใช้อำนาจปกครองร่วมกันเนี่ยมันเป็นอุปสรรคไม่ได้เกิดประโยชน์กับเด็กเป็นอุปสรรคมากกว่าเพราะอะไรครับเพราะปัจจุบันเนี่ยมารดาเนี่ยเป็นมารดานอกหนึ่งเป็นแม่ของบุตรของลูกเนี่ยโดยชอบด้วยกฎหมายมาแต่กำเนิดแล้วเป็นคนกำหนดถิ่นที่อยู่ลูกการเรียนการศึกษาการอยู่อาศัยทุกอย่างทั้งหมดมาตลอดพ่อก็ช่วยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูค่าเทอมค่าเราเรียนค่าการศึกษาแม่กับพ่อไม่อยู่ในฐานะสามีภรรยากันเมื่อไปอยู่ในฐานะสามีภรรยากันก็ต่างคนต่างอยู่บ้านก็อยู่คนละบ้านพอไปอยู่คนละบ้านเสร็จจะต้องมีการใช้ระบบของร่วมกันนี่ยุ่งไหมยุ่งบางอย่างเนี่ยก็ต้องพ่อยินยอมเหมือนแม่ยินยอมยุ่งไหมยุ่งธรรมดาสามีภรรยาเนี่ยต้องได้ความยินยอมซึ่งกันและกันและอยู่อาศัยด้วยกันก็ยุ่งพอสมควรแล้วครับนี่คุณเอาบุตรเนี่ยซึ่งปกติอยู่กับมารดาเนี่ยจู่ๆมาให้อำนาจปกครองพ่อที่อยู่อีกที่หนึ่งให้มามีอำนาจปกครองร่วมยุ่งไหมยุ่งเพราะต้องขอความยินยอมแล้วพ่อเนี่ยภาพของพ่อเนี่ยเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นจะต้องเดินทางไปต่างประเทศเดินทางต่างจังหวัดต้องมีคิวต่างๆมากมายเลยการขอความยินยอมจากบิดาเนี่ยไม่ได้ขอให้เกิดประโยชน์กับเด็กเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยผมมั่นใจว่าอำนาจปกครองเนี่ยถ้าจะคำนึงถึงประโยชน์สุขภาพของเด็กเป็นสำคัญแล้วเนี่ยต้องให้อยู่ที่แม่อาจารย์ครับได้ข่าวว่าเพิ่งยื่นข้อเสนอใหม่ขอทราบข้อเสนอใหม่ด้วยค่ะ
ขอชี้แจงนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตอนที่ซาร่ามาถึงที่ออฟฟิศเนี่ยค่ะคือดูจากคำคัดค้านเก่าและมันมีหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ตรงตามเจตนาของซาร่าแล้วก็มีหลายๆอย่างที่ข้อกฎหมายมันไปไม่ได้ว่าแบบเราไม่ให้เขาเป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเรามันไปไม่ได้ค่ะทางทีนี้เนี่ยพอเราเข้ามาดูแล้วเนี่ยเราถามซาร่าแล้วเราก็เลยอาจตัดสินใจว่าขอยื่นคำคัดค้านฉบับใหม่ที่ตรงตามเจตนาของซาร่ามากกว่าฉบับเดิมแล้วนั่นคืออะไรซึ่งตามคำคัดค้านฉบับใหม่อะค่ะก็โอเคเรื่องบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายเราก็ไม่แย้งอยู่แล้วเพราะว่าทางฝ่ายชายเขาเป็นพ่อที่แท้จริงของเด็กคือทนายกิ่งยื่นไปแล้วเมื่อเช้านี้ยื่นไปเมื่อเช้าแล้วยกเลิกคำขอ6ข้อทั้งหมดอ๋อยกเลิกหมดแล้วข้อเรียกร้องจากไม้ทั้งหมด6ข้อยกเลิกหมดแล้วตอนนี้คือแล้วก็คือซาร่าก็จะดูแลลูกรับผิดชอบลูกก็ขอเพียงแต่ว่าถ้าไม่สะดวกไม่สะดวกนะก็มาช่วยรับผิดชอบขึ้นแล้วกันแต่ถ้าเรายังไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้คือแค่นี้แล้วคำในคำคัดค้านนะคะก็จะชี้แจงเพิ่มเติมนิดนึงว่าทำไมทางเราถึงควรจะได้อำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวในคำค้านก็จะมีเหตุและผลทางกฎหมายซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าทางไม้ทางฝ่ายชายนะคะได้รับสิทธิ์เป็นบิดาโดยชอบด้วยกฎหมายก็มีหน้าที่จะต้องมาช่วยอุปการะเลี้ยงดูร่วมกับมารดาอืมโอเคคำถามสุดท้ายให้กับแฟนๆของ YouTube ของ Orange Mama ซาร่าถ้าเราเลือกได้เราเสกได้หมดเลยอยากให้เรื่องนี้จบยังไงซาร่าอยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยดีค่ะเพราะว่าคนที่จะต้องเจ็บปวดและบอบช้ำที่สุดก็คือลูกเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่มีอะไรเลยค่ะแค่ตัวไม้เองและตัวซาร่าเองอยากมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกเพราะฉะนั้นซาร่าอยากให้เรื่องเนี้ยจบให้มันเร็วที่สุดจริงๆแล้วเรามีการนัดไกลเกลี่ยในวันที่2พฤศจิกายนนี้คือซาร่าก็อยากจะฝากบอกไปทางไม้ตรงนี้เลยก็ได้ว่าถ้าเขาเห็นด้วยกับที่ซาร่าคิดว่าอยากให้มันจบลงได้ดีก่อนที่จะถึง2พฤศจิกานี้ค่ะทางฝั่งของคุณไม้หรือคุณทนายเจมสามารถติดต่อขอเจรจาไกลเกี่ยกับฝั่งทนายของซาร่าได้เสมอค่ะอืมแล้วอยากให้เขาได้รับสิทธิ์เป็นผู้ปกครองร่วมไหมเขาเป็นพ่ออยู่แล้วตั้งแต่วันที่ซาร่าโทรไปให้เขามาที่ห้องคลอดณวันนั้นส่วนเรื่องปกครองร่วมเป็นเรื่องที่จะต้องมาเจรจากันอีกทีนึงว่าผลประโยชน์เนี่ยมันเกิดต่อตัวแม็กซ์เวลล์จริงๆหรือเปล่า อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายค่ะอ่ะหวังว่าเคลียร์แล้วนะครับกับทุกคำถามที่ทีมงานของเราพยายามเค้นออกมาแล้วผมมั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่ยากส่วนนึงอะกับคุณแม่ที่ต้องมานั่งใช้ชีวิตในอดีตแล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกแต่จะบอกว่าสาระขอบคุณมากอาจารย์ขอบคุณมากคุณกิ่งขอบคุณมากหวังว่าอาจารย์กับคุณกิ่งผมคงไม่ต้องเจอกันชีวิตนี้แต่ว่าดอกไม้จะกิฟต์เราว่าอาจารย์คือพี่พีเคไม่เจอในศาลแล้วกันจานไม่เอาดิมอบดอกไม้ให้กิฟต์เราไว้กับสาระนะจ๊ะสู้ๆนะขอบคุณผู้ชมทาง YouTube ของ Orange Mama ด้วยครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะที่ Orange Mama รับรองแซ่บแน่นอนค่ะ